อยากจะเชิญขึ้นเวทีครั้งหนึ่งกับ Bus Because of You ไอชายทั้ง12คนเลยครับก็มากันครบแล้วนะฮะไหนกินได้มาหน่อยหนึ่งชิ้นเรียบร้อยฮะอ่ะผมให้อลันเลยแล้วกันอลันนี่ถือว่าเป็นลีดเดอร์ของวงเลยใช่ไหมฮะเลยเหรอพี่ไอเอาเลยเอาเลยครับใช่เออลีดเดอร์ของวงครับผมขอให้แนะนำวงหน่อยเร็วโอเคครับ you ready7 8 9 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเรา Bus ว้าว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 ไหนอะไหนลองแนะนำตัวกันทีละคนเลยครับสวัสดีครับวรังครับสวัสดีครับมาร์คคริสครับสวัสดีครับคุณพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาร์ทครับสวัสดีครับเจนวัวครับสวัสดีครับไทยครับสวัสดีครับเน็กครับสวัสดีครับพุทธชัยครับสวัสดีครับคอปเปอร์ครับสวัสดีครับ AA ครับสวัสดีครับจังทีครับสวัสดีครับพีมสุครับคือไม่ใช่แค่แฟนๆกรี๊ดนะไม่กรี๊ดเลยไม่กรี๊ดไปด้วยไม่พีมตอนนี้กรี๊ดสุดๆเลยนะครับผมฝากดูด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันหน่อยนะเรามาเชิญนั่งกันหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเข้าโหมดซีเรียสแล้วนะเราจะเริ่มเข้าคำถามแล้วนะซีเรียสแล้วครับพี่ต้องซีเรียสแล้วนะพี่จะต้องมาแบบพี่เข้าหมดแล้วนะเข้าหมดแล้วนะซีเรียสนะอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะอ๋อโทษมาเรามาเริ่มเข้าคำถามกันเลยดีกว่านะครับผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยเล่าให้ฟังว่า Bus Because of You I Shine เนี่ยมาจากอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวคำถามนี้ผมตอบเองแล้วกันโอเคเฮ้ยเสียงมากเลยก็ถามว่า because of you ไอ้ชายมาจากอะไรใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะต้องย้อนไปที่คอนเซ็ปต์ของวงนี้ก่อนเฮ้ยทำไมไมค์เป็นอย่างนี้นะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราต้องย้อนไปที่คอนเซ็ปต์ของวงก่อนก็คือตั้งแต่ในรายการครับก็พวกเราทั้ง24คนก็รู้ว่าแบบพวกเรายังเป็นแค่เทรนนีอยู่ทุกคนอาจจะได้ยินแบบคำนี้มาเยอะเนาะเรายังเป็นแค่เทรนนีอยู่เรายังเป็นแบบเด็กธรรมดาซึ่งมันก็คือเรื่องจริงทั้งนั้นน่ะฉันก็ไม่ได้บินได้ฉันก็ต้องกินข้าวต้องนอนเหมือนพวกนายนะครับเนาะเป็นคนวิเศษวิโสอะไรแต่ว่าณตอนนี้ที่พวกเราสามารถแบบมาอยู่แบบเนี่ยได้มานั่งตรงนี้ได้แบบมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็มันเป็นเพราะว่าแบบทุกคนครับผมทุกคนเลยที่แบบมองเห็นพวกเราแล้วก็ให้ความรักกับพวกเราเยอะมากพวกเราเลยได้แบบมายืนอยู่ตรงนี้ครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อ Because of You ไอชาครับผมพี่มาร์คมีอะไรจะเติมไหมครับก็อย่างที่เน็กพูดนะครับพวกเราไม่ใช่เด็กธรรมดากลุ่มหนึ่งที่ได้รับความรักได้รับการมองเห็นจากแฟนๆนะครับเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีพวกยูอ่ะเราไม่สามารถมายืนในจุดนี้ได้เลยครับใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คือพอทุกคนให้ความรักกับเราแล้วแบบพวกเราก็อยากจะยืนอยู่บนเวทีแล้วก็อยากจะชายเพื่อตอบรับแบบส่งมอบความสุขกลับคืนไปให้ทุกคนเหมือนกันนะครับ
ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยแหมเงียบเลยนะเดี๋ยวเราพอทีพี่มาพูดก็กรี๊ดดีทุกคนเขากำลังซึ้งอยู่กำลังประมวลกำลังรวบรวมแบบข้อมูลอยู่ก็นี่ก็เป็นเหมือนที่มาที่ไปเพราะทุกๆคนนะครับผมทำให้น้องๆทั้ง12คนนี้ได้รู้สึกเปล่งประกายและชายขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่มีพวกคุณทุกๆคนก็ไม่มีบัส because of you I shine นะครับผมคำถามต่อไปเลยนะกันนะเห็นว่าชื่อวงนี้เรามีส่วนร่วมในการแบบแชร์ไอเดียด้วย because of you I shine หรือบัสเองก็ตามอยากรู้ว่ามันมาจบที่บัสได้ยังไงแบบตอนแรกมีใครคิดถึงแบบรถบัสอย่างนี้ดีนี่บ้างรถเมย์ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่พี่เล็กกับพี่มาพูดไปตะกี้ครับก็คือเหมือนว่าเรากำลังแบบเรามีคอนเซปต์วงแล้วก็คือ Because of You I Shine แล้วทีนี้เหมือนเราก็กำลังหาชื่อที่มันแบบเราหาลือกันอะหาลือว่าชื่อไหนที่แบบจะแบบสอดคล้องกับคำว่า Because of You I Shine ได้ซึ่งพวกเราก็แบบถกกันอยู่แบบเป็นเวลาเป็นแบบ2อาทิตย์ได้ครับก็สรุปว่าเป็นบัสใช่ครับเอต่อให้หน่อยครับคือไม่คือจริงๆแล้วคำว่า Because of You I Shine เนี่ยมันมาก่อนใช่มันมาเป็นชื่อนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาหาว่าแบบชื่อย่อหรือชื่อเล่นของเราคืออะไรอ๋อแต่มันจะมีอีกนิดนึงครับก็คือแบบว่าคำว่าบัสเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันมีแบบความหมายลึกซึ้งกันนั้นโอเคไหนคือซึ่งความหมายลึกซึ้งนั้นก็คือจริงๆแล้วคำว่าบัสก็มาจากคอนเซปต์วงนี่แหละคือ Because of You I Shine มันคือการเอา important words จาก Because of You I Shine อะไรนะอะไร words อะไรนะ important words คำสำคัญโอเคมันคือการเอาคำสำคัญหรือว่า important words มาจากคำว่า because of you and shy ก็คือคำว่า because of you แล้วก็คำว่า shy โดยเอาคำว่า because มาเป็น d ครับแล้วก็ you มากลายเป็น you แล้วก็ตัวคำว่า shy มากลายเป็น s ชื่อก็เลยกลายเป็นทุกคนเข้าใจไหมครับไม่ผมเข้าใจนะ because of B ใช่ไหมแล้วก็ you ก็คือทุกๆคนให้ I shine ก็คือข้ามคือ I เก็บไว้ในใจครับ I เก็บโอเคอย่างนี้นี่เองโอเคเออพอจริงๆพอแบบเราเห็นว่ามันมีความหมายอะไรออกมาเราก็รู้สึกว่าชื่อนี้มันเป็นชื่อที่แบบลงตัวนะดูแบบคิดมาเยอะมากจริงๆอะไรอย่างนี้โอเคดีครับดีครับเราย้อนกลับมาที่ลีดเดอร์วงของเราหน่อยดีกว่าคือจริงๆคุณนารันครับคุณเนี่ยก็เป็นเหมือนเรียกว่าอะไรกัปตันเป็นลีดเดอร์มาตั้งแต่ตอนอยู่ในรายการแล้วถูกไหมใช่ครับแล้วตอนนี้ตอนพอเดบิวต์ได้เดบิวต์มาเป็นวงแล้วปุ๊บเราได้ไปเป็นลีดเดอร์อย่างเงี้ยมันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันรู้สึกยังไงบ้างก็บัสรวมด้วย12คนที่ต่างมีคาแรคเตอร์ซ่าและซนนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็แบบเวลาทำอะไรก็จะโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วก็แบบแต่อยากจะทำให้มันดีมากๆแล้วก็แบบจะไม่ค่อยติดเล่นเท่าไหร่แต่พออะไรอ่ะไม่พอเจอเพื่อนๆน้องๆทั้ง11คนนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าเขาทำให้ผมได้แบบเจอมุมที่มันซ่าๆซนๆที่แบบพอผมอยู่คนเดียวแล้วว่าผมแบบไม่เจอมันเขาแอดแบบชีวิตให้ผมเขาแอดสีสันมาในชีวิตผมแบบคัลเลอร์ฟูลมากๆจริงๆก็อยากจะแบบขอบคุณทั้ง11คนมากๆนะครับที่คอยแบบทำให้ทุกๆวันในการซ้อมของพวกเรามีแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆดีๆเนาะเราทิ้งไว้แค่นั้นก่อนดีกว่า แต่ว่าถ้าเราพูดถึงแบบพาร์ทการทำงานนะครับก็จริงๆตอนนี้ผมว่ามันก็ยังเร็วไปเพราะว่าพวกเราก็เพิ่งเริ่มไปได้ประมาณสัก4เดือนเองก็เดี๋ยวผมก็จะตั้งใจที่จะทำให้บัสไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่แบบผมจะทำได้แล้วก็ผมเชื่อว่าทั้ง11คนก็อยากจะแบบไปให้ไกลที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากขอกำลังใจทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้โหการเป็นลีดเดอร์นี่มันแบบมันมีอะไรภาระอะไรแบกไว้อยู่เยอะเหมือนกันนะถ้าเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมการเป็นลีดเดอร์เหนื่อยไหมถามจริงเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่า
จริงๆอันนี้ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนแบ็กสเตจเมื่อกี้เลยฮะเพราะว่าวันนี้แบบมันเป็นวันสำคัญที่ผมตื่นเต้นมากๆผมแบบฟีลลิ่งเมื่อกี้เหมือนกับไปมิชชั่นหนึ่งในรายการ789ที่แบบประสบการณ์ในการขึ้นมาเพอร์ฟอร์มบนเวทีมันกลายเป็นศูนย์เฉยเลยผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็แบบใจสั่นแรงมากแต่ว่าพอเหมือนแบบว่าผมได้คุยกับเพื่อนได้ทำแบบทำสมาธิกับเพื่อนอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบเหมือนเพิ่งนึกได้แบ็กสเตจเลยว่าแบบทั้ง11คนนี้ก็เป็นยูใน Because of You I Shine ของผมเหมือนกันเพราะว่าอยู่กับทั้ง11คนนี้ผมรู้สึกแบบสบายใจจริงๆก็พี่รันก็อยากจะบอกอะไรพี่รันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเพิ่งหน้า2ของสคริปต์เองนะมึงอย่าเพิ่งร้องไห้กันนะอย่าเพิ่งซึ้งขนาดนั้นแค่จะบอกว่าการที่แบบว่าพวกเรามาเจอพี่รันนะครับพวกเราก็ได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันก็แบบใครจะไปคิดว่าพวกเราทั้ง12คนจะอยู่ในฟิตเนสได้ครับไม่จริงครับครับขอบคุณครับเบอร์ครับครับผมขอบคุณมากครับโอ้ยน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะเพราะจริงๆแล้วเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่จบรายการมาจนถึงวันนี้มันก็มีการเตรียมตัวอะไรกันมานานถูกไหมแล้วก็เลยอยากรู้ว่าตั้งแต่จบรายการไปจนถึงวันนี้ครับผมเราแบบเตรียมตัวอะไรกันมาบ้างหรือแบบเราแบบทำอะไรกันมาบ้างแบบบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าบางคนก็อาจจะติดตามอยู่ตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราแบบเตรียมตัวกันยังไงก่อนจะมาเดบิวต์ครับฮัลโหลเอาเลยจินวุ้งเอาเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับโอเคครับก็ในการเดบิวต์ครั้งนี้ใช่ไหมก็จินกับเพื่อนๆวงทุกคนน่ะอยากจะโชว์ความพัฒนาการของพวกเราก็เลยการโชว์พัฒนาการอยากเราก็เลยซึ่งเราก็เลยได้ไปเรียนเต้นเพิ่มมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่จริงจริงเรียนมาจริงไหมเนี่ยจริงๆอ๋อเรียนมาจริงๆแล้วทำไมต้องถามเพื่อนอ่ะก็ถามเป็นมารยาทคุมขมับแล้วเนี่ยคุมขมับแล้วเป็นมารยาทต่อแล้วก็4เดือนที่ผ่านมามันอาจจะนานสำหรับทุกคนแต่ว่าสำหรับเรามันเป็นช่วงเวลาที่เราฝึกฝนด้วยกันใช้เวลาด้วยกันบ่อยๆเพื่อที่จะสร้างทีมเวิร์คครับก็อยากจะมาในเวลาที่เราพร้อมได้มากที่สุดครับใช่ครับยังไงนิดนึงเขาก็ทีมเวิร์คแหละฮะก็พอเราห่างหายจากเสียงกี้ไปนานนะห่างไงเสียงกี้ไปนานขอแบบดังๆได้ไหมดังๆสวยเลยก็สวยเลยเขาก็นั่นแหละครับเรื่องทีเบอร์ก็เราจบจาก79 Survivor ไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เหมือนมาเจอกันซะส่วนใหญ่แต่พอเราได้มาอยู่ด้วยกัน12คนแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่างจริงบอกเรื่องการเต้นหรือว่าเรื่องการร้องแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของทีมหรือของวงก็คือทีเบอร์เพราะว่าแน่นอน12คนผู้ชายอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบมีกระทบกระทั่งไปกระทบมีแบบพูดคุยกันแบบว่ากระทบกระทั่งมีปัญหาได้นึงนะครับแต่พอเราปรับความเข้าใจผมรู้สึกว่าการเปิดใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือเปิดใจคุยกันแบบลูกผู้ชายเลยมันทำให้แบบแต่ละคนมันลึกซึ้งใจต่อใจกันก็ทำให้เราสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาสี่เดือนนะครับแมนแมนคุยกันใช่แมนคุยกันโอเคก็เลยอยากจะมาถามต่อนะครับผมว่าเพลงคือวันนี้เราอ่ะกำลังจะได้ฟังเพลงครั้งแรกแล้วเพลงนี้ชื่ออะไรครับชื่อ Because of You I Shine อ้าวเพลงนี้ชื่อเดียวกับวงมีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงเป็นชื่อเพลงนี้แบบนี้ก็อย่างผมห่างหายไปนานเหมือนกันเสียงกรี๊ดพอดังๆเหมือนกันเสื้อคุณนี่แสบตามากเลยอ่ะคุณทีมวันนี้วับพี่ยงบอกว่าหลุดสมิธก็ไม่ได้ฮะแพงเหมือนกันหมดคิดราคาเต็มมาเข้าประเด็นดีกว่าก็ที่ชื่อเพลงแรกของเราที่มันชื่อเดียวกับชื่อวงเพราะว่าเหมือนที่เราบอกว่าเราชอบคอนเซ็ปต์ของวงเรานะฮะว่าแบบเพราะเธออะไรอย่างเงี้ยทำให้ฉันแบบต้องสว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ
เหมือนเราก็เอาชื่อวงของเราเอามาทำให้มันเป็นแบบคอนเซปต์เราเอามาทำให้มันเป็นแบบเพลงรักอะไรอย่างนี้มันก็จะได้แบบชอบไหมครับเพลงรักชอบไหมครับอ๋อครับหมายถึงชอบเพลงเหรอฮะมันต้องส่งว่ะมันต้องเล่นอ่ะโทษต่อใช่ครับก็มันจะได้เข้าถึงง่ายมากขึ้นแล้วก็แบบฟังง่ายมากขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยครับเป็นการสื่อสารแบบในให้มันกว้างมากขึ้นแล้วกันไม่ใช่แค่แฟนคลับเราที่รู้แต่หมายถึงแบบใครก็ตามที่ได้ยินเพลงนี้ก็จะรีเลทไปกับมันได้ยิงโซ่ยิงโซ่นี่พิมพ์เก็บหมดทุกเม็ดเลยนะทุกดีเทลรายละเอียดเนี่ยคือในสคริปต์มันบอกว่าต้องมีอลันพูดด้วยเนี่ยคุณแย่งเขาพูดหมดเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ผมตอนนี้ติดขัดจะบอกพี่อลันไม่ช่วยอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ดีแทนต่อไปได้เมื่อกี้เขาสมูทมากครับก็เราไปกันต่อเลยดีกว่าตอนที่ทุกๆคนฮะฟังเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงกันบ้างไหนมีแบบตัวแทนไหมผมครับผมมาก็พอมาถึงวันนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นที่โอเคต่อเลยก็พอมาถึงวันนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนนั้นที่สองคนพอได้ฟังเพลงแล้วก็ชอบมากๆครับแล้วก็ครั้งแรกที่พวกเราได้ฟังเพลงเนี่ยมันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของพวกเราทั้ง12คนที่ไม่เกิดการถกเถียงคือมันเป็นครั้งเดียวตั้งแต่แบบพวกเรามารวมตัวกันที่แบบมันไม่เกิดการถกเถียงแล้วก็เชื่อทุกคนก็ชอบเพลงนี้มากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเรียกว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์แล้วก็ความเป็นพวกเรามากๆครับที่คุณช่วยหน่อยนะพี่ครับผมครูน้องรักก็จะพูดไม่ได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วผมโอเคก็เสริมต่อน้องภูแล้วกันก็เสริมต่อก็คือพอเราได้ฟังเพลง Because of You I Shine ของพวกเราครั้งแรกใช่ไหมฮะก็เหมือนเราก็มองหน้ากัน12คนแล้วก็แบบตบตักเฮ้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกชอบขึ้นมามันเลยรู้สึกว่านี่แหละเพลงเดบิวต์ของพวกเราแล้วก็คือด้วยความที่เราชอบมาแล้วเราก็มีกระบวนการการแบ่งท่อนถูกไหมฮะใช่สิซึ่งต่อมาเราก็เหมือนมีการแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบเป็นการแบ่งท่อนกันโดยร้องให้พี่สมิวกับพี่เมฆซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ครับใช่ก็เลยได้ท่อนที่เป็นเหมือนท่อนที่ใช่เหมือนที่คนที่เธอชอบอะครับผมว้าวก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องเพลงของพวกเราครับโอเคคือจริงๆแล้วแบบพอได้ฟังเพลงเสร็จปุ๊บเราชอบท่อนไหนเราไปซ้อมกันมาแล้วเราพยายามเพื่อจะเอาท่อนนั้นให้ได้หรือว่าแบบโปรดิวเซอร์จะมาดูว่าเหมาะกับท่อนไหนเพื่อวางมันลงไปอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับยายอ๋อว้าวโอเคยิ่งใหญ่และได้ข่าวว่า MV นี่คือไม่ธรรมดาสุดๆเดี๋ยวเรากำลังจะได้ดูวันนี้ MV ไม่ธรรมดามากๆนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเขียนมาว่าถ่าย3วันเป็นแล้วเป็น MV ตัวแรกของทุกคนเป็นยังไงบ้างฮะไหนเล่าบรรยากาศเป็นยังไงเหนื่อยไหมหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องเกินก่อนครับคุณจางชื่อคุณจางชื่อคุณว่าไงคือด้วยเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงแนวอิเล็กทริกป๊อปฮิปฮอปครับเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยถ่ายอินดอร์เนี่ยไม่น่ารอดแล้วไม่น่าเหมาะกับเราแล้วเราก็เลยต้องไปเจอแสงแดดที่เหมือนทุกคนส่องแสงด้วยครับไปเรื่อยอยู่นะครับเราก็เลยต้องไปเจอแสงแดดเอาท์ดอร์ครับเราก็เลยเลือกถ่ายที่แบบหลายโลเคชันมากอาจจะเป็นวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้ที่ทุกคนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องแยกยูนิตกันเพราะว่าวงเราคนเยอะมากครับก็ต้องแยกกันไปแต่ละที่ก็เลยใช้เวลาถ่ายนานครับ3วันเลยครับใช่ไหมพี่ไทยใช่ครับก็อยากให้จักบอกเลยว่าเขาก็ไปถ่าย MV 3วันคือพวกเราก็ไม่เคยถ่าย MV ก็ไม่รู้ว่าถ่าย MV 3วันมันจะเป็นยังไงเราก็เลยถามพี่ๆทีมงานว่าจะไปถ่ายที่ไหนบ้างจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวกับสถานที่ต่างๆยังไงและพี่เขาก็แอบหลุดมาว่ามีวัดพระแก้วเราก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะไปเต้นอยู่หน้าอาวาตาแก้วแต่พอแบบว่าเราจะเป็นศิลปินทีป๊อปอย่างเงี้ยเราก็ต้องชูความเป็นไทยแลนด์ซะหน่อยชูความเป็นประเทศไทยเราชื่อไทยด้วยนะใช่ไทยแลนด์โอลี่นะครับแล้วก็เราก็เลยไปที่แบบแลนด์มาร์คของประเทศไทยต่างๆซึ่งวัดพระแก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นของแลนด์มาร์คของไทยก็เลยไปเต้นที่วัดพระแก้วซึ่ง
ตอนที่เต้นนะผมบอกเลยว่าตอนที่เราไปถึงโลเคชั่นน่ะคือพอโปรตีเราวัดพระแก้วแล้วก็ไม่ก็ไปวัดพระแก้วปกติไปแบบไหว้พระอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บอ่ะคือผมไปเห็นแบบแบ็คกราวด์ที่เป็นวัดแล้วก็กำแพงแล้วก็ฟ้าคือจริงๆผมคิดว่าแบบเป็น CG แปลว่าอะไรมันจะ CG ได้ไงมันสวยไงสวยมากสวยอ๋อคือเราไม่มีอยู่จริงอะไรงี้เราคือแบบเรานึกว่าพี่ยงสวยสวยจริงเรานึกว่าพี่ยงแบบตั้งจอขึ้นมาเลยอย่างงี้ทําไปอ๋อคือพวกมันสวยจริงเลยแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยไม่รู้ว่าถ้าแบบอยู่ใน MV จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูโอ้สวยจริงสวยจนลืมแดดเลยครับสวยมากสุดก็เรามีเพลงมี MV ของตัวเองแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้วนะพร้อมมั้ยพร้อมนะพร้อมครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกบ้างก็วันนี้จะเป็นวันปล่อยเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเราใช่ไหมครับและตลอดในปีหน้าพวกเราก็จะทยอยปล่อยเพลงมาเรื่อยๆซึ่งเพลงเหล่านั้นแอบไม่สปอยนะไม่ใช่เมนสปอยอีกต่อไปแล้วนะจะไม่บอกจำนวนนะไม่บอกด้วยนะว่าเป็นยังไงนิดนึงนะนิดนึงเอาหน่อยเนี่ยบิ๊กบราเธอร์อย่าทำผมหลุดดิเนี่ยดูดิเขาบอกเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนิดนึงสิบหรือเปล่าสิบหรอสิบหรอไม่ยี่สิบสามสิบสี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบโอเคครับก็จำนวนไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าซึ่งจำนวนเพลงทั้งหมดนั้นที่เราจะปล่อยตลอดปีหน้าก็จะมารวมทำเป็นอัลบั้มแรกของพวกเราด้วยครับโอ้ว้าวครับรอก็พอเรามีอัลบั้มเป็นของตัวเองใช่ไหมครับเราเรียกว่ามันก็ต้องมีอะไรอ่ะครับอะไรนะพอมีอัลบั้มแล้วมันก็ต้องมีอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นความตั้งใจของพวกเราแล้วกันครับว่าเราอยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองเราอยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองในนามของวงบัสครับก็ฝากทุกคนครับเอ็นดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันครับว่าพวกเราจะสามารถไหมแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับขอบคุณครับครับผมอ้าวซื้อตั๋วไหมโอ้นี่เขารอวันจัดเลยนะเขาจัดวันไหนเอายังไงจะทำให้ได้ฮะจะทำให้ได้จริงๆครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะรอนะครับผมสำหรับคอนเสิร์ตแรกของ Because of You I Shine หรือวงบัสแน่ๆนะครับผมก็ถ้าเกิดจะมีเมื่อไหร่พวกเรารอซื้ออย่างแน่นอนใช่ไหมครับโอเคขณะก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมคอยติดตามน้องๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตน้องๆไปด้วยนะครับผมก็คาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีอะไรให้ติดตามกันมาอีกเรื่อยๆน้องๆทุกวันนี้ก็ยุ่งกันมากๆก็น่าจะมีงานอะไรกันเรื่อยๆให้ทุกคนได้ไปตามกันนะครับผมก็ฝากไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ขอส่งทุกคนลงไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาเจอกันใหม่เนาะโอเคครับขอบคุณครับขอเสียงให้บ้านอีกทีได้ไหมครับเจอกันเย่กลับมาเป็นชุดเดิมแล้วเหงื่อไม่ออกแล้วสบายแล้วหายร้อนแล้วโอเคมากันให้ครบพอไหมโอเคเป็นยังไงฮะหายเหนื่อยกันแล้วพักผ่อนกันแล้วเหงื่อก็น่าจะซับหน้าซับตากันมาอย่างดีเป็นยังไงบ้างกับการโชว์เพลงของตัวเองเป็นแบบเพลงเดบิวต์ของตัวเองครั้งแรกที่นี่ Because of You I Shine MV ก็เปิดครั้งแรกที่นี่แล้วโชว์ต่อเลยเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงเพลงนี้เราซ้อมกันมาแบบว่าเยอะพอสมควรแล้วก็เอาจริงไม่นึกด้วยซ้ำว่าวันนี้จะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้มีทั้งแบบพี่ๆแก๊สดูป้ายไฟตรงนี้นี่แบบพวกเรา12คนอยู่ตรงนั้นหมดเลยคือเอาจริงนะพี่อยากจะบอกไว้อย่างนึงเลยนะพี่อยากจะบอกไว้อย่างนึงมันเป็นหนึ่งในความทรงจำคอมเมมโมรีของพี่มากๆทุกคนมองออกไปตรงนี้นะฮะมองเห็นถึงความรักเห็นถึงคนที่มาซัพพอร์ตคุณมั้ยคุณเห็นป้ายไฟที่ทุกคนอยู่ด้วยกันมั้ยคุณจำภาพนี้ไว้ให้ดีๆนะตอนพี่ก็ไอ้9x9เนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่พี่ไม่เคยลืม
แล้วมันจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแล้วมันจะเป็นภาพที่เราจะนึกย้อนกลับมาทุกครั้งที่เรานึกถึงความท้อถึงความหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณทุกคนครับจงรู้ไว้นะครับว่าคุณเป็นคนทำให้เด็กๆพวกนี้ shine ขึ้นมาได้ครับสุดต่อมีด้วยก็มีพี่เกสจากเป็นรุ่นพี่ทีป๊อปแล้วกันก็สวัสดีนะครับยังไม่ได้ทักทายกันเลยก็สวัสดีครับก็หวังว่าจะรับรุ่นน้องอย่างพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจได้นะครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เหมือนดูพรีเมียร์ MV ของเพลง Because of You I Shine ไปแล้วนะครับผมและตอนนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ YouTube Channel Chada Labels นะครับผมแล้วก็สามารถฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกๆสตรีมมิ่งเลยหลังจากจบงานนี้นะก็จะสามารถฟังได้ทุกที่สามารถเข้าไปแคปเข้าไปอะไรมันมีแฮชแท็กไหมมีแฮชแท็กใช่ไหมน่าจะต้องเช็คในโซเชียลมีเดียของ bus.becauseofyou I Shine ครับ bus เอาไปว่าแฮชแท็กบัสมาก่อนแฮชแท็กบัสมาก่อนแล้วเดี๋ยวน้องๆทุกคนจะเข้าไปดูนะครับผมมีซีนไหนชอบอะไรยังไงแคปกันมาส่งมันมาลงไปในแฮชแท็กนั้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วผมเชื่อนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยคงมีอะไรที่อยากจะพูดกับแฟนๆทุกคนเนาะพี่อยากจะเปิดโอกาสนี้ให้พูดเรียงทีละคนเลยผมเริ่มก่อนก็ได้ครับอย่างแรกนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่สร้างงานนี้ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีงานนี้เกิดขึ้นเพราะพวกผมก็ซ้อมกันนอนน้อยแล้วพี่ๆก็น่าจะทำงานนอนน้อยกว่าพวกผมแล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวด้วยครับนั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณพี่ที่มาเชียร์วันนี้นะฮะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อย่างที่รู้นะครับว่าเราเดบิวต์ครั้งแรกแล้วครั้งเดียวนะฮะในสถานะศิลปินถูกไหมฐานะศิลปินใช่ครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้หรือว่าไม่อยู่ตรงนี้แต่ว่าส่งกำลังใจเชียร์มาก็รับรู้ได้ถึงความรักที่ทุกคนมีให้นะครับขอบคุณครับรักเหมือนกันครับต่อไปผมก็ได้ครับก็ขอดูก่อนไม่ได้เจอทุกคนนานเลยตื่นเต้นครับก็อย่างที่บอกเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่มากันแล้วกันครับคือวันนี้คนมาเยอะมากแบบพี่ผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินที่อุตส่าห์สละเวลางานของเขามาว่าจะเป็นพ่อแม่ที่มาดูพวกเราแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เหนื่อยกว่าพวกเราอีกหลายเท่าเลยแล้วก็มีแฟนๆทุกคนที่อยู่กับเราตั้งแต่วันที่เรายังเป็นเทรนนีจนเราได้มาเดบิวต์เป็นเพลงแรกของเราก็ผมหวังว่าเราจะได้อยู่กันไปในเพลงต่อไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับจังทีครับสุดๆเอครับเอต่อเลยก็ได้ก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่พวกเราเดบิวต์เนาะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาในวันนี้เพราะว่าชื่อว่าเป็นวันพิเศษของพวกเราทุกคนแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าจริงๆทุกคนน่ะเป็นยูของพวกเราในคําว่าบัสก็อยากขอบคุณทุกคนเลยนะครับรวมถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์สตรีมเกสทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวที่มาในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับต่อไปนะครับก็ฮอปเปอร์ครับก็อื่นนะฮะอยากจะขอบคุณครอบครัวก่อนครับที่ขอบคุณนี่แม่นั่งอยู่ตรงนู้นก็มาทุกงานเลยฮะครับก็แล้วก็อยากขอบคุณพี่เกสด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญอยากขอบคุณเพื่อนเพื่อนจากเจมิก้าเทรนนีที่มาดูพวกเราด้วยโอเคแล้วก็สุดท้ายครับอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเปอร์มาตลอดนะครับก็ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ดูออนไลน์ด้วยนะครับอยากจะบอกว่ารักแท้ รอเลยครับรักแท้อาจจะหายากแต่ถ้าอยากได้คนรักมากๆให้มาหาผมสุดแล้วครับเปิ้ลคุณกลายเป็นคุณได้เดบิวต์พร้อมๆกับน้องคุณเลยนะอ๋อจะบอกว่าน้องเดบิวต์อาทิตย์ที่แล้วพี่เดบิวต์อาทิตย์นี้ใช่ไหมใช่ไปต่อครับโปรครับอ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเกสนะครับที่ให้เกียรติมางานพวกเราแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมครอบครัวทุกคนที่มาให้พวกเราเฮ้ยมาให้กำลังใจพวกเราทั้ง12คนโทษลิ้นเบียดก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ789เทรนนีด้วยที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจพวกเราเดี๋ยวจะรอดูพวกยูเดบิวต์สู้แล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้ขอบคุณแฟนๆที่มาอยู่กับพวกเราในวันสำคัญวันดีๆแบบนี้นะครับก็ขอให้เส้นทางนี้พวกเราเดินทางไปด้วยกันนานๆครับรักมากครับโอเคแล้วผมไม่ต้องกรี๊ดก็ได้ครับกลัวเจ็บคอวันนี้กรี๊ดไม่ต้องวันแล้วโอเคก็วันนี้ก่อนจะเริ่มเพอร์ฟอร์มแล้ววันนี้มันก็แบบตื่นเต้นแปลกๆเหมือนที่พี่รันบอกว่าแบบเหมือนกับไปเป็นสเตจแรกไม่รู้แบบมันหนาวๆแปลกๆอาจจะเป็นเพราะชุดหรือเปล่าก็จริงก็รู้แหละว่าแบบทุกคนแบบรอวันนี้กันมาแบบนานมากใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็แบบพิมพ์ในทวิตพิมพ์ในแท็กใน IG แบบเกี่ยวกับวันนี้แบบมากมายก็จะบอกว่าไม่ได้กดดันแต่อย่างใดเอาขอบคุณดีกว่าแล้วผมก็คืออยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยทุกๆคนแล้วก็ในอนาคตอาจจะเป็นคนที่อยู่บน BTS ซึ่งตอนนี้ก็น้อยมากเอ้ยเขาไม่เห็นผมด้วยซ้ำแล้วผมก็สรุปก็คือผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่ให้เหมือนกับชื่อวง Because of You I Shine ครับผมขอบคุณครับครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเราบัสโชว์เคสนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครอบครัวทุกบ้านที่มาดูขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่เกสวงการทีป๊อปทุกคนที่มาให้เวลาดูพวกเรานะครับก็แล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทั้ง12คนเอ้ย11คนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา4เดือนแล้วก็จะอยู่ด้วยกันต่อไปครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่ร่วมเก็บความทรงจำด้วยกันเพราะว่าก็เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของพวกเราก็อยากให้จำความรู้สึกตรงนี้ไว้ว่าพวกเรามาเจอครั้งแรกเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปก็ถ้าคิดถึงก็นึกถึงกันนะครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณพี่ๆเกสศิลปินรุ่นพี่ทีพ็อปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองที่บินมาจากเกาหลีด้วยก็ถ้าพูดไทยเขาน่าจะไม่เข้าใจก็ขอพูดเกาหลีอีกคำหนึ่งชอโฟโดะจโซคุมาโอเอแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเบื้องหลังทุกคนที่เหนื่อยให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยแล้วก็สุดท้ายทุกคนที่แฟนคลับทุกคนอยากจะพูดกับแฟนคลับทุกคนที่ถึงจะดูอยู่ในช่องไลฟ์หรือที่นี่หรือที่ไหนก็ตามอยากบอกว่าปีนี้ได้กำลังใจมาจากแฟนคลับเยอะมากปีหน้าจะเป็นศิลปินที่สามารถให้กำลังใจครับสวัสดีครับคิดถึงทุกคนมากๆจริงๆก็เหมือนทุกคนก่อนทุกเหมือนทุกคนก่อนเลยที่อยากขอบคุณรุ่นพี่ทีป๊อปที่เอ็นดูพวกเราครับแล้วก็ครอบครัวของทุกๆคนเลยที่มาคอยให้กำลังใจครับแล้วก็ฮัทอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็คือเมื่อเช้าฮัทตื่นมาแล้วฮัทใครติดตามฮัทในแอป X ใช่ไหมฮัทโพสต์ว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีซึ่งพอผ่านมาเรื่อยๆรันทูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มาคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีแค่ไหนแต่ว่าก่อนขึ้นมาเพอร์ฟอร์มอ่ะพอเห็นทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงตอบรับจากแฟนๆทุกคนมันแบบมั่นใจมากว่าทุกคนทำให้วันนี้ของฮาร์ดเป็นวันที่ดีมากๆ
ก็ขอบคุณทุกคนฮัลโหลขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เอ็นดูพวกเราก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง12คนด้วยนะครับขอบคุณครับว้าวเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคแล้วนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วคร่าวๆก็เอาจริงอยากจะขอบคุณทุกคนเลยความจริงผมเห็นหมดเลยนะตรงต้นคริสต์มาสตรงนู้นสวัสดีครับ BTS เมื่อกี้เห็นน้องเน็กทักปะสวัสดีครับบ๊ายบายกลับด้วยสวัสดีครับก็เอาจริงอย่างที่ทุกคนพูดมาแล้วว่าทุกๆกำลังใจหรือทุกข้อความทุกจดหมายที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆแฟนคลับทุกคนให้พวกเรามาคือพวกเรารับรู้กันหมดเลยแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณจริงๆที่วันแรกเอาจริง2ปีที่แล้วผมยังไม่นึกว่าตัวเองจะมายืนอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆอีก11คนด้วยซ้ำแล้วก็พอมายืนตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนฝันจริงๆครับเหมือนตอนที่พูดใน EP สุดท้ายครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงแล้วก็ป้าทำได้นะครับครับผมสวัสดีป้าเลยครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยเนาะไม่ใช่แล้วก็พี่ๆทีป๊อปครับก็เมื่อกี้เราฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ไว้วันไหนเราไปเจอกันที่งานก็มาเต้น TikTok ด้วยกันนะครับครับขอบคุณทุกคนนะครับมาอยากขอบคุณทุกคนที่ทั้งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยากขอบคุณที่ร่วมทางร่วมเดินไปกับเราร่วมเดินทางไปกับเราในเจอร์นี่ที่แบบตั้งแต่วันแรกนะครับก็ขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆเวลาครับก็เขาก็หวังว่าครอบครัวใหญ่ๆนี้จะเดินร่วมทางไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังครับแม่ก็ขอบคุณครับลีเดอร์ครับเชิญครับโอ้ไม่กดดันเลยสวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยฝันเป็นจริงมากๆผมรอวันนี้มาปีกว่าจริงๆแล้วผมก็อยากบอกทุกคนแบบให้แบบอยากบอกให้ทุกคนภูมิใจกับผมมากๆด้วยว่าแบบผมทำได้แล้วนะทุกคนที่คอยเชียร์ผมอยู่ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นู่นหรืออยู่ที่บ้านก็ตามครับขอบคุณทางครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ผมมีอะไรมาสารภาพมาครับอลันขอโทษครับที่เมื่อวานไม่ได้ไปกินข้าวเที่ยงด้วยแล้วไว้จะหาเวลามานะแล้วเมื่อเช้าก็ออกจากบ้านเช้ามากไม่มีเวลาแบบไปขอกินทั้ง12คนเลยพี่ไอไปด้วยไปกินอย่างเดียวไม่จ่ายพี่ยอมไหมฮะโอเคครับเรากลับเข้าเรื่องก่อนดีกว่าโอเคครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่รุ่นพี่ทีป๊อปของพวกเราได้มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเพราะว่าทุกคนเป็นต้นแบบให้กับพวกเราทั้ง12คนและผมจะไม่ทอดทิ้ง789เทรนนีอีกทั้ง12คนที่เหลือขอบคุณรุ่นพี่ทีป๊อปอีกทีนะครับที่แบบเสียสละเวลาเพราะว่าการที่พวกเราแบบได้มาทำงานแบบนี้พวกเราก็รู้แบบเวลามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือแบบขอบคุณมากจริงๆที่สละเวลามาดูครับแล้วก็พวกผมจะทำให้พี่ๆภูมิใจให้ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้าย789ช่วยนี้ครับขอบคุณมากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีพวกอยู่พวกเราก็ไม่มีบัสเหมือนกันขอทุกคนไม่ทอดทิ้งเพื่อนๆของผม
อีก12คนที่เหลือนะครับขอบคุณมากครับรีบตามมารีบตามมาคอมอนโฟลว์มีก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับการพูดที่ขอพูดในฝั่งของพี่บ้างแล้วกันเนาะเป็นแบบบิ๊กโบรคนหนึ่งที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกๆเนาะก็จริงๆรู้สึกดีใจกับพวกยูมากๆเลยนะเพราะว่าแบบจากตอนคือจะพูดไงดีอะไม่ลองนะพี่ไอ้ไม่เนี่ยคือรู้สึกว่าทุกวันนี้แบบสายตาพวกยูเปลี่ยนกันไปพอสมควรเลยจากวันแรกๆที่ผมเห็นเนาะทั้ง12คนที่อยู่บนนี้ทั้งทุกคนเจ789เทรนนีที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับก็รู้สึกว่าแบบจากสายตาเด็กที่เคยอยากได้อะไรมากๆนะครับเคยรู้สึกว่ามีความฝันกับอะไรบางอย่างเคยรู้สึกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เราทำให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พยายามจะไปให้มันถึงจุดนึงให้ได้หรือความฝันของเขาให้ได้จนวันนี้สายตาทุกคนแบบถึงแม้ว่ามันจะผ่านความเหนื่อยความอะไรมาแต่ทุกคนดูแบบเออพี่เชื่อว่าอย่างน้อยเราอ่ะก็ต้องภูมิใจในตัวเองสักนิดนึงแหละแล้วพี่ยินดีด้วยมากๆพี่แบบโคตรดีใจด้วยเว้ยที่แบบเห็นพวกยูทำได้แล้วก็เห็นทุกๆคนมารักยูได้เยอะกันขนาดนี้ก็ดีใจด้วยจริงๆนะแล้วก็พี่อาจจะเป็นอีกคนนึงเลยที่ไม่ว่ายังไงเราก็จะซัพพอร์ตยูไปเรื่อยๆมีอะไรให้เต้นก็บอกพี่มีอะไรให้เต้นก็บอกเหมือนกันนะเออก็อย่างนี้แล้วก็ไปถึง789เทรนนีด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมที่มอบความรักให้กับเขาทั้ง12คนที่อยู่บนนี้แล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมขอบคุณที่ทำให้ฝันเขามันเป็นจริงแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ฝันของนอกจากน้องๆเป็นจริงแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงแดดดี้พี่ยงของผมพวกเราด้วยนะฮะขอบคุณที่ทำให้เราเหมือนมาเติมเต็มกันละกันก็ยินดีด้วย I'll see you fly ดันจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคต่อไปเรามาถ่ายรูปกันหน่อยไหมมาถ่ายรูปเซลฟี่เก็บไว้หน่อยกับปรากฏการณ์นี้นะครับผมมั่นใจด้วยหลายอย่างเหมือนเราเป็นเซ็นเตอร์แต่แบบยังพาคนไปไม่ได้ที่สี่คนนี้ตอนแรกเปิ้ลมั่นใจมากเลยแต่พอรู้เพลงปุ๊บความมั่นใจเปิ้ลแบบวบลงไปเงี้ยเลยคือแบบสาคนอีกแล้วจริงๆตอนนี้เมื่อเช้ารู้สึกว่ากลัวเพราะว่าที่ผ่านมาทำได้ไม่ดีกลัวว่าแบบจะเป็นตัวถ่วงทีเออก็เข้าใจได้รู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดในสี่คนแต่พอมาอีกมุมนึงอ่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นว่าในความสนุกนั้นอ่ะก่อนที่มันจะมาเป็นความสนุกอ่ะมันมีความเครียดที่ผ่านมาแบบมากๆเลยไม่มีใครคุยกับเราแล้วก็เหงาแบบไม่อยากกลับบ้านก็แบบเล่นไม่อยากแข่งแต่จะทำให้ส่วนตัวเองความสามารถที่ผมมีในการแต่งนะผมก็ต้องทำให้ได้ด้วยภาษาไทยด้วยผมอยากใช้ความสามารถพิสูจน์มากกว่าว่าผมผู้ควรกับผู้ที่จะได้พอมันเป็นสเตจแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องแบบต้องดีต้องเนียบอะไรเงี้ยอารมณ์เพลงมันเลยแบบมีความเครียดเข้ามาด้วยย้อนกลับไปคิดตอนที่สองผมก็เป็นตัวถ่วงเรื่องการเต้นแล้วเนี่ยแต่พอมาเพอร์ฟอร์มก็ยังทำให้เพื่อนไม่สบายมันย้อนกลับคิดว่าอะไรวะแบบว่ารู้สึกแบบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ผ่านมาเหมือนผมไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ผมเป็นตัวเองล่าสุดน่าจะเป็นแรกอะที่เป็นตัวเองที่สุดแล้วเหมือนหลังจากนั้นก็กดดันตัวเองมาตลอดThank you.
็นภาพที่สวยงามมากเลยนะลองหันไปดูข้างหลังดูดิเป็นทะเลดาวที่สวยมากๆนะครับนี่คือความลับที่พบอยู่ได้นะอยู่เห็นจุดๆๆๆแต่ละดวงไหมนี่แหละคือ because of you I shine ของจริงนะครับแฟนๆของผู้อยู่นี่เขารักอยู่มากเลยนะตั้งแต่ day one จนมาถึงวันนี้พวกอยู่จากเทรนดีมาเป็นศิลปินที่เดบิวต์ทุกคนครับผมขอเสียงปรบมือให้กับ Buzz because of you I shine อีกหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนบาสบาสไหนลองมองไหนลองมองทะเลดาวหน่อยได้ไหมไม่เห็นมีใครบอกจะมีสิ่งนี้เลยโอเคเขาจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์เหรอฮัทบาสครับเซอร์ไพรส์มันไม่ได้มีอยู่แค่นี้เซอร์ไพรส์มันยังไม่หมดคุณลองมองไปตรงป้ายนั้นดีคุณลองมองไปตรงป้ายนั้นดีคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรเห็นไฟมันจะเห็นได้ยังไงแล้วมันไม่มีอะไรลองดูข้างหลังดิลิ้นใหญ่มากกินได้ไหมเนี่ยไม่ลิ้นได้ก็ไม่บอกนะเขาเรียกว่าโปรเจกต์จากแฟนๆของทุกคนนี่เขาทำเป็นแบบแต่ละคนเลยนะอันไหนใครอันนี้ใครอาร์นะเดี๋ยวนี้อันนี้ฮาร์ดนี่มากล้องเห็นไหมฮะกล้องมาร์คเปอร์คอปเปอร์คนไหนคอปเปอร์คอปเปอร์ขาพิยงแต่ทรงผมเหมือนกันไหนอ่ะหมดเลยอันนี้ใครนี่พีมยืนเซ็นเตอร์นี่พีเหรออันนี้จังนี่จังอันนี้พลพลอันนี้ใครเอ็กนี่เม็กเหรอเนี่ยใช่แล้วเนี่ยฟูอันนี้ฟูนี่ไทยแน่นอนไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้พี่มาร์คอันเนี้ยอันนี้เห็นไหมอันนี้จีนเลยอันนี้พี่ไทยใครนะอันนี้จีมูอ๋อนี่จีมูเหรอเนี่ยพี่จีนเหรอเขาเก็บดีเทลมากเลยอันนี้อันนี้พี่จราแล้วคนสุดท้ายอันนี้คอปเปอร์ผมมีคำถามนึงครับยองอยู่ไหนครับมันกินได้ใช่ไหมอ่ะได้ใช่ได้ก่อนกินเทศผมไม่กล้ากินหัวตัวเองไม่กล้ากินพี่ว่าจังอร่อยไหมกล้ากินไปเก็บชิมนานก็กลัวบูดพี่ว่าจังอร่อยไหมไม่กล้ากินเก็บนานกลัวบูดอีกไหนแฟนๆเขาทำให้ขนาดนี้แล้วมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยไหมเก็บไว้หน่อยไทยมีถ่ายรูปกับเค้กด้วยถ่ายรูปกับเค้กด้วยมีแผนกเช็ดน้ำตาก่อนไหมครับมีทัชอัพก่อนไหมทิชชู่ครับทิชชู่ไหมครับต้องยืนจะเห็นไหมได้ไหมครับฝั่งนี้ดิเป็นแบบบอกถ่ายไปเลยร้อนอ๋อไม่ใช่แค่ให้ถ่ายไปเลยเขาให้พวกคุณอยู่แล้วเดี๋ยวพวกอยู่เอาเลยอะไรอ่ะจิ้นเหรอเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆนะครับแล้วมัน
ดูเย้พร้อมนะทุกคนชิดกันนิดนึงทุกคนชิดกันนิดนึงถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เย้อีกรอบนะอีกรอบนะ1 2 3เย้ขอวิดีโอนะวิดีโอนะอ่ะ1 2 3 action ขอบคุณนะครับขอบคุณครับมีอีกไหมมีอีกไหมโอเคพวกเราถ่ายกันไปแล้วแต่ลองหันไปให้แฟนๆได้ถ่ายบ้างได้ไหมหันไปให้แฟนๆได้เห็นหน่อยแล้วทำเหมือนในเค้กป่ะทำบล็อกกิ้งเอาป่ะล่ะทำยังไงแต่ว่าเปอร์กับพี่เปอร์กับพี่ฮาร์ตเราไปนั่งนู่นนั่งบนสเตจอะนะบนจอนะโอ้ยทำท่าพร้อมนะท่าตามอยู่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนั่งอยู่ทำไงอะแช่กันรัวๆฮะกาดทองเห็นฟันนะเห็นฟันนะเห็นฟันนะกิ่มกุ๊กกิ่มอ่ะพร้อมนะ1 2 3เย้ถ่ายทันไหมให้อีกอ่ะ1 2 3เย้อะไรอ่ะวิดีโอว่าวิดีโอนะวิดีโอขอกล้องตรงกลางนะกล้องตรงกลางที่เป็นดอลลี่นะอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมตรงนู้นตรงนู้นตรงกลางเลยกล้องดอลลี่นะตอนนี้พร้อมวิดีโอ1 2 3 action ก็จะชอบไปดีกับบ้านไปนะไปโอเคโอเคขอบคุณครับมาสุดท้ายแล้วครับทุกคนสุดท้ายแล้วจริงๆในปี2024ฮะบัสครับจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างเนี่ยอีกแล้วนะอีกแล้วนะก็เขาเขียนมาอย่างนี้เลยพี่ยงอะพรูฟแล้วว่าพูดได้พูดเลยมี5เพลงอะไรก็พูดไปพี่ไอ้ผมว่า5เพลงน้อยไปปะโอ้ยเอาดิครับผมก็ Bus Because of You I Shine นอกจากเพลง debut single Because of You I Shine แล้วพวกเราก็จะมีเพลงออกมาเรื่อยๆตลอดปี2024ครับแล้วก็พวกเราจะทำให้ได้นะคอนเสิร์ตจะทำให้ได้จริงๆอันนี้ตั้งใจจะพยายามที่สุดเลยครับก็ฝากติดตามอ่ะ1อัลบั้ม2คอนเสิร์ตครับผมขอบอย่างมีใครอยากจะพูดอะไรส่งท้ายไหมนี่สุดท้ายแล้วจริงๆหมดเวลาแล้วนี่แทนอยากจะเป็นตัวแทนพูดอะไรถึงแฟนๆมั้ยท้ายก็อย่าลืมไปติดตาม IG บัสแล้วก็ YouTube Official แล้วก็ IG ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมเฮ้ยวันนี้ครบรอบ 100,000 ใช่มั้ยใช่มั้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับพวกเราก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไปขอบคุณครับและนี่คือพวกเขาทั้ง12คน Bus Because of You I Shine ครับแล้ววันนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณผู้มีเกียรติทุกคนนะครับผมสื่อมวลชนนะครับผมรวมถึงพาร์ทเนอร์และแฟนๆทุกคนนะครับและทุกคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับผมก็
ับขอบคุณทาร์ฟพารากอนสำหรับสถานที่และผมไอซ์ฮาริส Bus Because of You ไอชัยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเต้นกันด้วยนะอย่าลืมเต้นกันด้วยนะไม่ลงเราไม่ลงด้วยพี่ๆศิลปินทีป๊อปครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปรวมบนเวทีรบกวนพี่ๆ